ลุกความเป็นชายในตัวคุณด้วย True Up by Turbo Max ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1 True Up by Turbo Max โฉมใหม่รวมสมุนไพรทั่วทุกมุมโลกกว่า12ชนิดช่วยบำรุงและดูแลร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายดีสุขภาพทางเพศยอดเยี่ยมของแท้ต้องยิงเลเซอร์เทอร์โบแม็กบนแคปซูลลุกความเป็นชายในตัวคุณด้วย True Up by Turbo Max ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายแข็งแรงอดทนสมเป็นชายชาตรีต้อง True Up by Turbo Maxจันเพ็งค่ะต้องชัยธวัฒน์ไพศาลศิริครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ True Up by Turbo Max ค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะอีกแล้วนะคะอ้อมแอมค่ะแล้วก็ต่องนั่นเองค่ะครับก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีผมว่ามาคุยเรื่องบนเตียงกันไหมครับอุ๊ยเขินนะ คืออย่าเพิ่งคิดไกลครับคือเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเดี๋ยวนี้คือมันธรรมชาติไปแล้วครับผมว่าผู้หญิงก็สามารถคุยได้นะครับเพื่อคุณผู้ชมแล้วกันนะคะวันนี้เราจะมานั่งคุยเรื่องนี้กันครับเป็นจริงเป็นจังเลยนะได้ครับอย่าเพิ่งคิดลึกเรามาคุยเรื่องสุขภาพกันไงครับคือเพราะว่ามีคนถามมาจากทางบ้านครับเยอะแยะมากเกี่ยวกับคำถามนึงว่าคือจริงๆแล้วมีหลายคำถามแต่ว่ายกตัวอย่างคำถามแรกมาก่อนเลยดีกว่าว่ากินเหล้าย้อมใจเนี่ยช่วยกิจกรรมบนเตียงให้ฟินได้จริงหรือไม่อยากรู้แล้วสิคะคุณต๋องงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าครับคงคิดนะครับว่าการดื่มเหล้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายจะทำให้เรื่องอย่างว่าเนี่ยไหลลื่นค่ะคือแบบสนุกอิ่มเอมฟินการดื่มสุรานะครับทำให้การตัดสินใจแย่ลงครับ อาจจะทำให้การตกลงปลงใจกันเนี่ยง่ายขึ้นก็จริงแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยลดลงครับอย่างเช่นอาจจะใส่ถุงยางผิดถุงยางรั่วนิ้วไปจิ้มถุงยางแตก อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะสนุกแต่ว่าความปลอดภัยในการตั้งครรภ์เนี่ยครับคือก็จะลดลงและเสี่ยงต่อการติดโรคด้วยครับค่ะก็เพราะว่าเวลาเราดื่มเนี่ย คือสติเราก็ไม่ 100% อยู่แล้วถูกแล้วครับฉะนั้นสนุกก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าความปลอดภัยในเรื่องอย่างที่คุณต๋องบอกนะคะว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์หรือว่าอาจจะมีโรคใช่ครับเข้ามาด้วยนะคุณแล้วก็สรุปแล้วนะครับแอลกอฮอล์ทำให้เรื่องบนเตียงนั้นไม่ปลอดภัยครับไม่จริงไม่สนุกเลยใช่ครับค่ะส่วนเรื่องของความฟินครับค่ะคือหลายคนคิดว่าดื่มเหล้าย้อมใจจะทำให้เรื่องอย่างว่าเนี่ยสนุกขึ้นตามหลักแล้วแอลกอฮอล์นะครับจะทำให้ระบบประสาทความรับรู้เนี่ยช้าลงเรียกได้ว่าจะช้าจะแบบคือทุกอย่างจะดูช้าลงไปเลยนะครับรวมถึงอวัยวะเพศครับโอ้โหคือนี่เริ่มตอบประเด็นแล้วใช่ไหมได้มาอวัยวะเพศเนี่ยคืออย่างว่าครับคือเราดื่มสุราเข้าไปเยอะเราทุกอย่างช้าลงไม่ว่าจะขับรถมันก็จะทำให้เราแบบเฮ้ยมันช้ามันทุกอย่างก็จะเหยียบเร็วขึ้นก็จะเป็นความไม่ปลอดภัยกับตัวเรารวมถึงอวัยวะเพศก็เหมือนกันก็จะแบบดาวลงครับใช่ครับนี่เห็นภาพเลยนะคะคุณครับเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่อนปวกเปียกครับดังนั้นผู้ชายครับถ้าดื่มสุราอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาการแข็งตัวครับคืออาจจะทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะลดน้อยลงใช่คือก็คือสมรรถภาพเสื่อมลงใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะทำให้ช่องคลอดแห้งเกิดอาการแห้งซึ่ง
เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลหรือว่าคือมันไม่ไหลลื่นนะครับค่ะครับค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็สรุปนะครับส่วนที่2แอลกอฮอล์ทำให้เลือดบนเตียงนั้นไม่ฟินครับหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบเลยว่าในส่วนของการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีโทษร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะสรุปอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เรื้อรังครับทำให้ผู้ชายไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ร้ายแรงมากครับร้ายแรงจริงๆค่ะก็ถ้าเกิดคุยกันเรื่องแบบนี้นะคะแอมขอเปิดประเด็นเลยแล้วกันนะคะการบ้านของสามีภรรยาค่ะคุณต๋องสงสัยหรือเปล่าว่าแค่ไหนถึงจะพอดีแค่ไหนถึงจะพอดีใช่ค่ะคือหมายถึงว่าบ่อยแค่ไหนถูกต้องบ่อยแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะกับคำถามนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วล่ะนะคะสำหรับคน2คนนะคะจะน้อยเกินไปจะมากเกินไปนะคะขึ้นอยู่ระหว่างคน2คนที่ต้องบอกว่าพอใจแค่ไหนนั่นเองนะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนี่ก็คือออกไปนอกบ้านนะคะมีกิจวัตรเยอะแยะมากมายเลยแหละทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆโอ้โหมากมายนะคะให้ต้องออกไปใช้ชีวิตกันนะคะธุระเยอะแยะมากมายดังนั้นก็คือความมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่คน2คนค่ะความพอใจของคน2คนนะคะนี่คือสิ่งที่เพียงพอที่สุดนั่นเองคุยกันรู้เรื่องค่ะเท่านั้นจบเลยนะคะจะแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างเรายังวัยรุ่นอยู่จะทำการบ้านบ่อยมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมล่ะคะค่ะ อันนี้ต้องการสื่ออะไรครับตัวเอง อยากจะเล่าเรื่องตัวเองอ๋อได้ค่ะเราฟังค่ะเราฟังคุณต๋อง หรือว่านะคะหลายคนบอกว่าเกิดความต้องการไม่เท่าเทียมกันนี่แหละค่ะจะเป็นปัญหาแล้วนะคะคนสองคนนะคะอย่างคุณผู้ชายเองอาจจะมีความต้องการมากกว่านะคะแต่คุณผู้หญิงค่ะเหน็ดเหนื่อยนะคะก็อาจจะมีไม่เท่ากันแล้วนะคะความต้องการของแต่ละบุคคลนี่แหละค่ะจะเกิดปัญหาอมแอมนะคะมีในส่วนของค่าเฉลี่ยมาให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ยึดติดนะเป็นค่าเฉลี่ยที่เรานำมาพูดให้ฟังกันเฉยๆนะคะเอาไว้ประดับเป็นความรู้แล้วกันสำรวจมาใช่ค่ะนะคะในคู่สามีภรรยานะคะอายุต่ำกว่า30ปีนะคะจะทำการบ้านค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองน้อยเหรอคะคุณทำไมเอิ้งอ่ะคุณต่อสัปดาห์ใช่ครับคุณครับโอเคพอนะคะแล้วก็ลดจำนวนลดลงนะคะถึง 20% ค่ะในทุก10ปีที่ผ่านไปอันนี้คือผลสำรวจเราไม่ได้อ้างอิงถึงตัวคุณต๋องเลยนะคะคุณอย่าเพิ่งอึ้งใช่แล้วก็ในส่วนของคู่สมรสนะคะที่มีอายุระหว่าง50ปีนะคะถึง59ปีค่ะการบ้านจะลดลงเหลือเฉลี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเองตอนนี้คุณยังไม่50นะคุณพูดไม่ได้นะคะคุณต๋องแล้วก็อีกการศึกษาหนึ่งค่ะที่เราจะไม่ได้แยกตามอายุนะคะแต่ว่าจะสอบถามในกลุ่มของคุณผู้หญิงผู้หญิงกลุ่มที่อยู่ในส่วนของ 47% นะคะทำการบ้าน 2-3 ครั้งต่อเดือนนะคะแล้วก็มี 31% 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ผู้หญิง 7% นะคะมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้คือฟิตใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนนะคะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้หญิง 12% ด้วยนะคะ 2-3 ครั้งต่อปีต่อปีต่อปีค่ะผู้ชายคงเหี่ยวเฉาเหรอคะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยค่ะคุณต๋องอาจจะไม่ได้จัดอยู่ในส่วนนั้นก็ได้นะคะแต่ยังมีการศึกษาออกมาอีกว่าถ้าเกิดว่าการบ้านนะคะน้อยกว่า10ครั้งต่อปีหรือว่าน้อยเกินไปความเครียดจากการทำงานนะคะหรือว่าความรับผิดชอบอ่ะหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการหันหน้ามาคุยกันวิธีปรับตัวเข้ามาคุยกันดีที่สุดต่างคนต่างไปทำงานมาเหนื่อยใช่คือเราก็ต้องตกลงกันว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากจะทำการบ้านกันไหมนะคะต้องพูดกันเป็นจริงเป็นจังแบบนี้เลยค่ะผมว่ามันก็สำคัญนะ เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุยกันไปว่ามีน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับคือเราก็ต้องแบบสม่ำเสมอคือคุณผู้ชายก็ทำการบ้านหนักหน่อยเนาะหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ปรับตัวกันนะคะยกตัวอย่างให้ฟังกันละกันนะคะเช่นนะคะการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่แน่นอนนะคะอ้าวคุณผู้ชายต้องเห็นด้วยสิครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะนอกจากคุณคุยกันอย่างเดียวคุณคุยกันอะไรอ่ะคุณก็ต้องแบบเราไปหาบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกกันบ้างไหมไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างไหมนะคะ
กระท่อมปลายนาอะไรอย่างเงี้ยคนเปลี่ยนบรรยากาศว่าเปลี่ยนสถานที่โรแมนติกเปลี่ยนสถานที่อาจจะโรแมนติกสำหรับบางคนไงหรือว่าจะเป็นการลดสิ่งรบกวนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดมือถือนะคะจะพักผ่อนละอ่ะตอนนี้คุยกันละวันนี้โอเคตกลงกันคน2คนนะคะปิดเสียงรบกวนเลยค่ะมือถือปิดให้หมดนะคะทีวีนะคะปิดเลยนะคะคุกกี้รันอันนี้ต้องบอกว่าหยุดไว้สักพักก่อนก็ดีนะคะไม่รู้ว่ายังเล่นอยู่กันหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกจะเป็นเกมเศรษฐีขึ้นมาด้วยโอเคค่ะหยุดก่อนนะคะปิดโซเชียลให้หมดนะคะเพื่อที่จะลดสิ่งที่รบกวนนั่นเองและก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นออมแอมมีแนะนำในข้อสุดท้ายปรึกษาแพทย์เลยค่ะโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะฟังดูรุนแรงนะเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนาะคุยกันไม่รู้เรื่องไงคุณหรือว่าบางทีอาจจะคุยกันรู้เรื่องแต่สงสัยในตัวเราไงเอ๊ะเรามีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าการกอดการจูบนะคะเท่านี้ก็เป็นการที่แสดงความสัมพันธ์ของความรักนะคะของการใส่ใจซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะช่วงที่ดูรายการแบบนี้แน่นอนเลยว่าออมแอมนะคะกับคุณต๋องค่ะต้องมีสิ่งดีๆมาแนะนำเหมือนเดิมนะคะเรามีในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดด้วยนะคะ2 up by turbo max นั่นเองค่ะเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะคะและสิ่งที่สำคัญมากเลยมีส่วนผสมนะคะของสมุนไพร12ชนิดนะคะมาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะคุณต๋องเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่า12ชนิดมีอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นมดดำภูเขานะคะหรือว่ารากปลาไหลเผือกนะคะพืชพรหมิกนะคะและก็ยังมีโยฮิบีนะคะหญ้าแพะค่ะมีสารสกัดนะคะจากมุยล่าพูม่านะคะเปลือกคาคูบ้าค่ะและก็แอลอาร์จินีนนะคะรากมาค่าไตบูตัสเทอริเลสติสนะคะเมลสโคลาค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโซมอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่า2 up by turbo max ของเรา1ขวดมี60แคปซูลนะคะแล้วก็นี่เป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะคะที่เราได้ออกมาด้วยนะคะนี่เลยกล่องด้านนอกนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของขวดด้านในนะคะจะมีรูปแบบนี้แล้วก็ที่อยู่ในมือคุณต๋องค่ะจะเป็นแคปซูลนะคะที่เราได้ยิงเลเซอร์ด้วยนะคะกับจะมีเป็นตัวหนังสือที่บอกว่า Turbo Max นั่นเองค่ะอันนี้คือของแท้นะคะคุณต๋องของแท้ของเราต้องเป็นแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้ขวดแบบนี้แล้วก็เม็ดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแคปซูลนั่นเองนะคะเหมาะกับคุณผู้ชายค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะคุณหนุ่มก็สามารถรับประทานได้ผู้สูงวัยผู้ใหญ่รับประทานดีค่ะช่วยบำรุงร่างกายนะคะบำรุงความเป็นชายนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของอย.นะคะหลายท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะถูกต้องตามอย.ทุกประการนั่นเองค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประโยชน์ดีๆนะคะที่มีต่อสุขภาพนะคะการช่วยปรับนะคะระบบโลหิตนะคะความดันสูงความดันต่ำนะคะวันนี้จะไม่เป็นแน่นอนนะคะจะทำให้สมดุลเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันในส่วนของโรคเบาหวานนะคะวันนี้ช่วยควบคุมในส่วนของระดับน้ำตาลนะคะป้องกันโรคหัวใจค่ะแล้วก็ยังมีส่วนนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคภูมิแพ้นะคะยังมีในส่วนช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะวันนี้ค่ะไม่มีแน่นอนนะคะปัญหาในส่วนของการป้องกันหลอดเลือดแตกนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการป้องกันนะคะอัมพาตเบื้องต้นค่ะและก็ยังช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดอีกด้วยนะคะลดการปวดเมื่อยของร่างกายนะคะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของการรักษาต่อมลูกหมากนะคะปัสสาวะกระปิดกระปอยค่ะสามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะและก็ยังมีในส่วนของประโยชน์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการชะลอความแก่นะคะความแข็งแรงนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นนั่นเองค่ะนี่เป็นประโยชน์ที่มีต่อร่างกายนะคะคุณเรายังมีประโยชน์ดีๆที่อยากจะแนะนำอีกนะคะประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพทางเพศค่ะคุณต๋องน่าสนใจมากๆเห็นไหมคะว่าเราแยกให้ชัดเจนเลยนอกจากที่คุณจะสามารถรับประทานนะคะในเรื่องของการดูแลและก็บำรุงสุขภาพแบบนี้แล้วในเรื่องของประโยชน์ทางเพศนะคะยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะช่วยสลายไขมันนะคะและลิ่มเลือดนั่นเองฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายนะคะและสมรรถนะของร่างกายให้แข็งแรงค่ะและก็ยังทำให้คุณนะคะอึดทนนะคะเพิ่มฮอร์โมนเพศชายอีกด้วยนะคะช่วยให้มีบุตรง่ายนะคะแน่นอนเลยว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดกันมาจะช่วยทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตคู่ด้วยค่ะ
ลุกความเป็นชายในตัวคุณด้วย2 Up by Turbo Max ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1 2 Up by Turbo Max โฉมใหม่รวมสมุนไพรทั่วทุกมุมโลกกว่า12ชนิดช่วยบำรุงและดูแลร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายดีสุขภาพทางเพศยอดเยี่ยมของแท้ต้องยิงเลเซอร์เทอร์โบแม็กบนแคปซูลโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2 Up by Turbo Max 1ขวด 2,200 บาทซื้อ2ขวดในราคาเพียง 3,500 บาทเท่านั้นปลุกความเป็นชายในตัวคุณด้วย2 Up by Turbo Max ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายแข็งแรงอดทนสมเป็นชายชาตรีต้อง2 Up by Turbo Maxนึงครับสําหรับคําถามจากทางบ้านนะครับ คือใส่บ็อกเซอร์เป็นไส้เลื่อนจริงหรือก่อนอื่นเนี่ยต้องมารู้จักกับกางเกงในก่อน คือชั้นในของผู้ชายครับ คือมีอยู่3แบบเพราะแม่ต้องรู้ด้วยใช่มั้ยคะก็ดีรู้แล้วกันครับก็ดีค่ะเผื่อว่าจะซื้อให้คุณผู้ชายเป็นของขวัญวันเกิดดีมั้ยคะก็น่าสนใจนะครับจะกล้าไปซื้อมั้ยคือมีอยู่3แบบค่ะคือ1เลยเป็นแบบลิฟครับค่ะคือแบบบริฟนี่คือเรียกว่าเป็นกางเกงในทั่วไปที่ผู้ชายใส่กันตลอดเป็นกางเกงในสามัญประจำบ้านใส่ทั่วไปครับสามัญประจำบ้านดิฉันคล่องใจกับคำนี้มาก คือใส่กันประจำแบบนี้อย่างที่สองอันนี้ผมตกใจนิดนึงทำไมคะจีสติงครับใส่อยู่จะตกใจทำไม ใส่อยู่จะตกใจทำไมคือผมไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับ คือผมคิดว่าG-string เนี่ยมีสำหรับแค่ผู้หญิงเท่านั้นคือเพิ่งมารู้ว่าG-string นี่มีสำหรับผู้ชายด้วยต้องไปค้นหาเนาะครับคือใครจะไปรู้ใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เริ่มหันมาใส่นะครับบางอารมณ์เนี่ยคือแบบผู้ชายอาจจะแบบอยากเซ็กซี่อยากโชว์สำหรับผู้หญิงหรืออยากโชว์สำหรับผู้ชายได้กันอะไรเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับแล้วก็แบบที่3ครับก็คือแบบบ็อกเซอร์ครับแบบที่คล้ายๆกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นที่อาจจะรัดบ้างหรือปล่อยชายครับค่ะคือวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้นิยมใส่กันมากแต่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบแนวฮิปฮอปครับเพราะว่าจะใส่กางเกงหลุดตูดตัวใหญ่เกงหลุดตูดที่จะต้องโชว์บ็อกเซอร์อะไรอย่างนี้ครับทุกแบบนะครับมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวมันเองครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใส่แบบไหนครับค่ะชั้นในชายก็ส่งผลต่อการมีลูกด้วยเหมือนกันนะครับยังไงคะคุณต๋องคือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าเราควรเลือกใส่กางเกงในให้เหมาะกับขนาดของเราไม่ใช่ขนาดอะไรคะอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าขนาดตัวของเราจำเป็นไหมอ่ะคุณต๋องก็จำเป็นเถอะนะก็ทุกขนาดอ่ะก็จำเป็นใช่ไหมคะซึ่งของคนไทยก็จะมีอยู่หลายไซส์อย่างเช่นไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับก็ไม่ควรฟิตหรือแน่นเกินไปครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดฟิตเกินไปก็จะทำให้มันเกิดกินอักได้ครับโรคไส้เลื่อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไว้นะครับไส้เลื่อนเนี่ยมีสาเหตุมาจากที่ผนังบุท้องนะครับมีความอ่อนแอและความดันภายในช่องท้องเนี่ยดันเอาลำไส้ออกมาครับค่ะโดยตำแหน่งของไส้เลื่อนที่พบได้บ่อยได้แก่บริเวณขาหนีบและบริเวณลูกอัณฑะครับการเป็นไส้เลื่อนจึงไม่เกี่ยวกับการใส่หรือไม่ใส่กางเกงในนะครับโอเคสรุปว่าโรคไส้เลื่อนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับกางเกงในประเภทใดเลยใช่ไหมคะโอ้โหนี่คือหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดมานานนะว่าแบบเฮ้ยเราใส่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะทำให้เป็นใช่ครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวครับค่ะตั้งแต่ที่ฟังมาค่ะออมแอมอยากจะบอกว่านั่งฟังอยู่ตั้งนาน คืออยากได้ความรู้ไงแต่ว่ามีสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเหมือนกันคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังดูอาจจะแบบเฮ้ยกำลังเห็นด้วยกำลังอยากจะศึกษาวิธีนี้อยู่บอกเลยนะคะว่าฟังเอาแม่มดีกว่านะคะมีสิ่งดีๆมาแนะนำทางด้านนี้นะคะเพียงแค่คุณมีตัวช่วยนะคะซึ่งตัวช่วยของแม่มดีมากๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ค่ะ2 Up by Turbo Max นั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากจะเสริมในเรื่องของสมรรถนะนะคะของร่างกายนะคะในเรื่องของเพศนะคะวันนี้จะทำให้ฮอร์โมนของผู้ชายเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเราสกัดมาจากสมุนไพร12ชนิดนะคะและเป็นสมุนไพรที่นำมาจากทั่วโลกด้วยกันค่ะคุณต๋องลองดูสิคะตัวนี้เป็นแพ็คเกจใหม่ของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยนะคะสามารถทานได้
วัยหนุ่มผู้ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นสูงอายุนะคะสามารถทานได้ทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยไม่มีสารเจือปนไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนนะคะอยากจะแนะนำหันมาดูแลสุขภาพแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะยังไงเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนำแบบนี้คุณจะหันไปด้านอื่นทำไมใช่ไหมคะอย่างที่คุณต๋องได้เล่าโอ้โหน่ากลัวแล้วก็เสี่ยงด้วยนะคะแต่ที่เรามีอยู่ในมือค่ะไม่เสี่ยงและก็ไม่น่ากลัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสารที่เราได้บอกว่าสกัดจากธรรมชาติ 100% 12ชนิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายในเรื่องของประโยชน์ดีๆก่อนที่จะไปฟังประโยชน์ค่ะคุณมาดูก่อนว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะคะขามดดำภูเขานะคะลากปลาไหลเผือกพืชพรมมิโยฮิมบีนะคะหญ้าแพะค่ะสารสกัดจากมุยล่าพูม่านะคะเปลือกทาคูบาแอลอาร์จินีนค่ะและก็ยังมีรากมาค่านะคะไตบูตัสเทอริเลสตินะคะเมล็ดโคล่าค่ะและสุดท้ายเลยสมนั่นเองนะคะออมแอมได้บอกไปแล้วว่ามีประโยชน์ในเรื่องของทางเพศแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของร่างกายฟังในเรื่องของร่างกายกันก่อนนะคะให้ประโยชน์ในเรื่องของการช่วยปรับความดันโลหิตนะคะให้เป็นปกติคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าความดันโลหิตต่ำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ป้องกันควบคุมในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะควบคุมระดับน้ำตาลนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจค่ะยังมีในส่วนของการช่วยป้องกันนะคะโรคภูมิแพ้อีกด้วยนะคะหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันหลอดเลือดแตกนะคะและก็ยังมีในส่วนของการป้องกันอัมพาตเบื้องต้นนะคะขยายหลอดเลือดค่ะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะรักษาต่อมลูกหมากนะคะปัสสาวะกระปิดกระปล่อยหลายท่านอาจจะเป็นอยู่นะคะและนี่เลยข้อสุดท้ายนะคะช่วยทำให้สดชื่นแข็งแรงนะคะและก็ชะลอความแก่ได้อีกด้วยเรามาฟังในส่วนของประโยชน์ทางเพศกันบ้างดีกว่านะคะจะช่วยในเรื่องของการสลายไขมันนะคะลิ่มเลือดนั่นเองช่วยฟื้นฟูนะคะสมรรถภาพนะคะทางร่างกายและก็สมรรถนะของร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยนะคะวันนี้ยังจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนนะคะของเพศชายค่ะช่วยในเรื่องของให้มีบุตรง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญแน่นอนเลยค่ะมีความสุขกับชีวิตคู่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรมาปรึกษาค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องของปัญหาที่พบเจออยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้แหละค่ะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เยอะแยะมากมายจริงๆเกี่ยวกับความรู้ค่ะเรื่องของสุขภาพที่เราต้องดูแลนะครับใช่ยิ่งดูแลเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอยู่ทนนานแน่นอนค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราก็ได้นำความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะมามอบให้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนะคะคุณต๋องสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเรื่องราวต่างๆนะเรื่องบนเตียงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่จะทำให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เขินอายนะคะควรที่จะหันหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ค่ะก็หลายๆท่านที่ให้ความสนใจอยู่นะคะเราสองคนค่ะยังมีสิ่งดีๆนะคะที่จะนำมาฝากทุกท่านอีกเหมือนเคยแต่ว่าต้องติดตามในช่วงหน้าแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ